ามานะคะตอนที่เข้ามาในห้องนมัสการนะคะข้าพเจ้าก็ได้สังเกตเห็นพี่น้องของเราหลายคนนะคะ We have seen many of our brothers and sister สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นก็คือทุกคนก็เข้ามาด้วยความถ่อม And everyone's humbled when you come in แล้วก็เมื่อเข้ามานั่งในห้องประชุมนี้ And you, when you're here in this roomเริ่มที่จะพูดคุยกันทักทายซึ่งกันและกัน You started to greet one another ข้าพเจ้าเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ทุกคนอยากจะเจออยากจะพูด So I was really happy where everyone want to talk to each other แต่ไม่รู้ว่าในทุกวันที่เราอยู่บ้านเราอยู่กับครอบครัวเราได้มีเวลาทอล์กกับพระเจ้าหรือเปล่า But when we're at home do we have time to talk to Godหรือว่าคำพูดเหล่านั้นเราเก็บไว้เพื่อที่จะมาพูดที่นี่ Or do we save those words, those conversations to talk here? แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่เป็นเช่นนั้นนะ But I believe it was not like that. ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องมาที่นี่ I believe that you're all here เพื่อสรรเสริญพระเจ้า It's to give glory to God. เพื่อสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่นี่ To have fellowship with one another. เพื่อจะหนุนใจซึ่งกันและกันกับพี่น้องที่นี่ To encourage one another.ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา throughout the weeks ข้าพเจ้าได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องสมาชิกของเรานี่แหละ I was able to talk to many of our family member หลายคนก็มีความกังวลกระวายใจ and many has worries หลายคนมีความสับสน many was confused หลายคนก็มีความกลัว and many was frightedถ้าเรามองดูในโลกนี้ If we look in this world ในเวลานี้ At this time เราจะเห็นว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะ We would see there's a lot of change in this world แม้ว่าในเมืองไทย Because it's in Thailand ในอเมริกา In America ในรัสเซียยูเครน In Russia in Ukraine ทุกวันเราจะได้ข่าวร้ายแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในโลกนี้ We always receive bad news happening in this worldทำให้จิตใจของคนก็เริ่มหวั่นไหว and makes people starts to feel shaken เริ่มมีความกลัว to be afraid เริ่มมีความกังวลกระวาย to be worried แล้วนำมาซึ่งความเจ็บป่วย which leads to sickness ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเรานะพี่น้องเหล่านี้ได้เกิดขึ้นรอบตัวเราอยู่เสมอ I believe all these things has happened to someone who is near and farแม้กระทั่งตัวข้าพเจ้าเอง even it happens to myself ข้าพเจ้าก็มีความกังวลกระวาย I even have concern แต่พระเจ้าก็บอกให้เราอย่ากังวลกระวาย I have worries but God said do not be worried สิ่งที่ข้าพเจ้ากังวลกระวายหรือว่าเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น The things that I'm worried is I don't know what will happen tomorrow ณเวลาข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ What will happen in front of usเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไป How will I live on? หรือเราจะไม่มีชีวิตในโลกนี้ Or will I not live in that soon? หลายคนเมื่อเกิดความทุกข์ยากลำบากก็ทำให้มีผลกระทบกับพี่น้องในครอบครัว A lot of people who are suffering and struggle has problem with their family คนที่เป็นพี่น้องก็เริ่มที่จะโอ๊ยฉันก็ไม่มีอยู่แล้วจะเอาอะไรให้อีกSo for those family who ask for help and they say, I don't have anything to give. จะเอาอะไรที่จะ support เขา What do I need to give to support? ตัวเราก็ยังเอาตัวไม่รอดเลย Even for us, we could barely help ourselves. แต่พี่น้องที่รักคะ But my beloved brothers and sisters. ในท่ามกลางความทุกข์ยากหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ In the midst of all the problems. อย่าให้เรารู้ว่าเรามีพระเจ้าเป็นผู้ประทาน Let us know that God is our provider. Amen. วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจด้วยหัวข้อที่ว่าชีวิตที่พระเจ้าทรงอุปถัมภ์ So today I'd like to talk about the life that God has supported us ให้เรารวมใจกันอธิษฐานแล้วสอบพระข้าแต่พระบิดาเจ้าโมทนาของพระคุณของพระองค์สำหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะในขณะที่ข้าพระองค์เป็นคนบาป And we are sinnersพระองค์ได้ทรงเลือกเรียกข้าพระองค์ทั้งหลายได้เป็นบุตรของพระองค์ called us your children พระบิดาเจ้าค่ะ Father God ข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนา we wish ท
ที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ We hope to be ใกล้กับพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้าของเป็นเจ้าชีวิตของข้าพระองค์ไว้ In our life ข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะ Father Lord ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ที่จะทรงเปิดรู้เปิดตาใจไฟวิญญาณของพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิด Spirit ให้ทุกคน and our spirits ได้รับฟังถ้อยคำของพระองค์ and they hear your words ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหว the Holy Spirit ทรงทำงานในจิตใจของเราทั้งหลาย heart ขอฝากมอบช่วงเวลาข้างหน้าทั้งหมดนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนข้าพเจ้าพูดไปแล้วนะคะว่าชีวิตที่พระเจ้าทรงอุปถัมภ์นะคะแล้วบทเพลงที่เราทั้งหลายร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นกับคนแปลด้วยเพราะว่าปกติจะแปลอยู่ข้างหลังนะคะข้าพเจ้าก็ไปต่อได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนที่ทันสเลก็ตาม so regardless the translator has to follow me ค่ะก็เราได้ลองไปเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ We are talking we're saying about God who is our provider พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาชีวิตของเราทั้งหลาย Who watch over our life เรารู้ว่าพระเจ้าของเราจะไม่ทอดทิ้งเรา We know that he will not leave us พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่อารักขาชีวิตของเราทั้งหลาย He will protect our lifeกลางวันกลางคืนไม่ว่าเวลาใดพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงอุปถัมภ์อารักขาชีวิตเราคนที่เชื่อในพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เข้ามาที่นี่ For those that believe in God this morning, ทุกคนได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้า Everyone has been protected by God เพราะฉะนั้นในพระธรรมสดุดีบทที่120นะ121ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้In the verse that we just read in the book of Psalm 120, เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นร้องในโอกาสที่พี่น้องชนชาติอิสราเอลหรือชนชาติยิวนะคะเมื่อเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มนะคะ which wrote by เขาสรรเสริญพระเจ้าเป็นบทเพลงที่แห่ขึ้นนะคะ which was written by the Israelite มีดาวิดแต่ง4บทด้วยกัน and David had wrote four of these Solomon แต่ง1บท Solomon wrote one and 10บทไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่ง The other 10 we don't know who wrote those songs แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีการแต่งเพิ่มหลังจากการเป็นการเชยนะคะBut I believe afterward, when they were present, there were many more that were. ในพระวจนะของพระเจ้าในที่นี้ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงความเมตตาของพระเจ้า We have seen the author that has written about the psalm is telling us about the grace of God. คำอธิษฐานของการช่วยเหลือการปกป้องจากศัตรูที่ประสงค์ร้าย The prayers for the protection of those who meant to harm them. ขอให้ศัตรูรับการลงโทษแล้วก็จากนั้นผู้แต่งก็ร้องซ้ำๆอยู่ในถ้าเราดูในประวัติในที่นี้นะคะ So I would pray for the enemies และอย่างที่ข้าพเจ้าบอกไปนะคะคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลนะคะได้กลับจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนตอนเหนือนะคะ So I believe it was after the Israelites were free from from Babylonสู่ดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ promised land ในช่วงปีประมาณปีที่7ของกษัตริย์อาคาโซซิสนะคะอาจารย์ช่วยด้วยค่ะภาษาอังกฤษไม่ได้ In the reign of Akathosis which is in the reign of the king of Babylon in the reign of king Babylon คนเทศก็ตื่นเต้นนะคนแปลก็ตื่นเต้นแต่เราได้เห็นนะคะพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้เห็นนะคะเรามีเหมือนกับเป็นคำถามความช่วยเหลือข้าพเจ้ามาจากไหน So you can see here the word that asks where does the help come from แล้วเราได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้อารักขา
And we see that God was a protector. เราได้เห็นว่ามีคำว่าภูเขานะ And we see that the word mountains. ถ้าเราพูดถึงภูเขาในที่นี้ให้ความหมายหลายอย่างที่คนแปลออกมาหรือให้ความหมายนะคะ There's a lot of meanings referring to mountains according to the psalm. ภูเขาในที่นี้บางคนเป็นที่มองว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้า So in the Bible the word mountains mean it's a place where God rests. เป็นที่นมัสการ It's like a worship place.หรือเป็นความช่วยเหลือที่มาจากสวรรค์ or help from heaven หรือเป็นที่ลี้ภัยให้ความปลอดภัย or it's a shelter เพราะเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่ถูกสร้างบนภูเขา because Jerusalem was built on mountains และตั้งอยู่บนเขา and it's placed on the mountain เราจะเห็นว่ามีพี่น้องที่กระจัดกระจายไปเมื่อเขาจะนมัสการพระเจ้าเขามองไปยังภูเขาSo for many that were going to worship God, you will see that they will look up to Jerusalem or to the mount, up the mountain. ข้าพเจ้าไม่เคยไปอิสราเอลแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องหลายคนที่นี่มีประสบการณ์เคยไปที่อิสราเอลและได้เห็นพระวิหารของพระเจ้าที่นั่น I've never been to Israel before, but มีหลายคนที่ไปที่นั่น But there's many that also that have seen theในพระธรรมสดุดีบทที่87ข้อที่1ก็ได้บอกว่า นครของพระองค์อยู่บนเทือกเขาบริสุทธิ์ I'm sorry, Psalm what? Psalm 87, verse 1 Verse 1, sorry. Give me one second. 87. Okay, in the book of Psalm 87, verse 1It says his foundation is in the holy mountains. นี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าพระวิหารของพระเจ้าอยู่บนเทือกเขา Here we can see that God's foundation is on the Holy Spirit. ผู้แต่งสดุดีเองมีความหวังมีความมั่นใจในเรื่องของความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า The person that wrote the song, they have confidence that the help is from God. เขามั่นใจในพระเจ้าที่เขากำลังนมัสการพระเจ้าอยู่They are sure that in God while they are worshiping Him. Because they were free from slaves. ไม่ได้มาจากการความมั่นใจในตัวเอง It's not from themselves. หรือในการนมัสการพระอื่น Or worship other God. เขาเต็มไปด้วยการสรรเสริญความช่วยเหลือของพระเจ้า But it's from the help of God.เราจะเห็นคำว่าอารักขา We will see the word protect ในพระวจนะของพระเจ้าเราได้เห็นคำว่าอารักขาหลายตอนมากและได้พูดถึงการอารักขาแล้วก็พระเจ้าทำนองรักษาพระเจ้าทรงเฝ้าดูพระเจ้าทรงปกป้องในพระคำของพระเจ้า We can see in God's word there's a lot of in His words that He's protecting แม้กระทั่งบทนี้เองเราก็ได้เห็นการอารักขาAnd even here, you could see His protection. แล้วก็เราได้เห็นการช่วยเหลือจากพระเจ้า And we see His help. เราได้เห็นว่ามีความสำคัญ And we see how important it is. เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักคะ So brother and sister. วันนี้ที่เราเชื่อพระเจ้า We believe in God today. พระเจ้าที่เราเชื่อ The God that we believe. เป็นพระเจ้าที่ทรงอุปถัมภ์ชีวิตของเราทั้งหลาย Who provides and protects our life. พระเจ้าอุปถัมภ์ชีวิตของชนชาติอิสราเอลมาแล้วอย่างไร How He protects and carry on the lives of the Israel. พระเจ้ายังคงสามารถอุปถัมภ์ชีวิตของเรา And He can do that the same for our time, for us at this time. เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจกับเราในเช้าวันนี้ So I'd like to encourage you today. มีอยู่3ประการด้วยกัน There are three things.ชีวิตที่พระเจ้าทรงอุปถัมภ์อย่างแรกนะคะคือชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือ The first thing is we will get help ในข้อที่3ได้บอกกับเราว่าพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา It says in verse 3 and 4 that saysHe will not allow your foot to slip. He will help. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel
will neither slumber nor sleep. พระเจ้าบอกกับเราทั้งหลายว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้อารักขาไม่ใช่บางเวลาแต่ทุกเวลา full time นะคะ God said that he will protect us not just particular time or certain time but all the time. พระเจ้ากำลังจับตามองดูชีวิตของเราทั้งหลาย He's watching our life.ไม่ใช่แค่ตอนเช้าตอนกลางวัน not just morning or daytime แต่24 hours but 24 hours ในยามที่เราหลับเราตื่นพระองค์ทรงดูแลเราทั้งหลาย while we sleep or awake นี่คือคำสัญญาของพระเจ้าที่บอกกับเรา this is the promise that God has told us พระเจ้าจะไม่เคลิ้มไป that he will not พระเจ้าจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราไป he will not fall asleepทรงมองดูชีวิตของเรา He will watch your life. พี่น้องที่รักค่ะตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์มารดาตั้งแต่เรายังไม่เกิดพระเจ้าก็ทรงรู้จักเราทรงดูเราทั้งหลาย He watched us. และสิ่งที่ยืนยันและมั่นใจเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว When we know God personally, เราเป็นลูกของพระองค์ We are His child. และเรามั่นใจได้เลยว่าWe can know for sure. เราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้า We are like the apple of His eyes. พระเจ้าทรงเปรียบคนอิสราเอลเป็นประชากรของพระองค์ว่า He will say that Israelite is His people. เป็นแก้วพระเนตรของพระองค์ Like He is the eyes of God. เราเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าWe are normal people. We don't have much values. แต่พระเจ้าทรงรู้จักเราแล้วก็ให้เป็นแก้วตาหัวใจของพระองค์ But God knows us, and He made us His the eye of Him. ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเองในเฉลยธรรมบัญญัตินะคะเฉลยธรรมบัญญัติ myself, บทที่32ข้อที่10ได้บอกว่าอาจารย์ดีโทรมาบีDeuteronomy 32. ค่ะ เขาเจ้าจะอ่านให้ฟังนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อที่10นะคะบอกว่าพระองค์ทรงพดเขาในแผ่นดินถิ่นทุรกันดารในที่เปลี่ยวเปล่ามีแต่เสียงเห่าหอนพระองค์ทรงโอบล้อมเขาไว้และทรงดูแลเขาทรงรักษาเขาไว้ดั่งแก้วพระเนตรของพระองค์In the book of Deuteronomy, this is what God has said to them. He found him in the desert land and in the howling waste of the wilderness. He encircled him. He cared for him. He guarded him as the pupil of his eyes. และในเซคาริยาบทที่2ข้อที่8ได้บอกว่าเมื่อพระสิริเซคาริยาบทที่2ข้อ8เมื่อพระสิริใช้เราให้ไปยังประชาชาติที่ปล้นจากเจ้าเพราะว่าผู้ใดได้แตะต้องเจ้าก็ได้แตะต้องแก้วพระเนตรของพระองค์นะเรามีคุณค่าเรามีคุณค่ามากแค่ไหนนะคะเราเป็นเอเซเคียเซคาไรเซคาไรI'm sorry. Oh, Zechariah? I found it. What is it? Psalm, ข้อที่ 8. Zechariah. ข้อที่ 2, ข้อ 8. ขอโทษนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เจียมกันไว้นะคะ 2, ข้อ 8. Okay. No, this is Zechariah. Before Malachi. Malachi. Before Malachi.Zechariah, right? Mm-hmm. Chapter 2, here it is. Chapter 2, verse 8. Chapter 2, verse 8 says, For thus says the Lord of hosts, is that correct? After glory he has sent me against the nations which plunder you. Is that okay? For he who touches you touches the apple of his eyes. ได้ยืนยันกับเราทั้งหลายว่าเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้า He tells me time that we are the apple of his eye ทรงเรียกเราทั้งหลายว่าเป็นบุตรที่รักของพระองค์ He called us his children beloved children เพราะฉะนั้นให้เราหันไปทางซ้ายขวามือของเราว่าถ้า
ท่านเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า Look to your left and said you are the beloved child of God และบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้า And tell them that I am the apple the eyes of God แน่นอนเมื่อเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้า Of course once we are the eyes of God แม้ชีวิตของเราจะเผชิญสิ่งใดก็ตาม No matter what we face in our lifeไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ตาม Doesn't matter what's going on in our life เราจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า We will receive help from God เพราะพระองค์ทรงสัญญากับเราแล้ว Because he has promised us พระองค์จะทรงเป็นผู้ที่อารักขาชีวิต That he will guard and protect our life พระองค์จะไม่ให้เท้าของเราที่เราดำเนินชีวิตนั้นพลาดไป He will let not our foot slip พระองค์จะดูแลเรา24 hour He will watch over us 24 hour ประการที่สองชีวิตจะได้รับการทรงนำ And second, we will receive leadership. ในข้อที่3บอกว่าพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป And it says, he will not allow our foot to slip. เช่นเดียวกันเมื่อเราทั้งหลายจับตามองที่พระเจ้า So if we focus our eyes on God, เท้าของเราก็จะไม่พลาดOur foot will not slip from God's ways. ในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลาย The way we live our life จะไม่พลาดจากทางของพระองค์ That will not depart from Him. จะไม่หลงไปจากทางของพระองค์ That we will not depart from Him. แต่แน่นอนชีวิตของเราไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบ But of course our life is not as มีถนนหนทางครุกครางที่เราจะต้องดำเนินไป The road is very bumpy. It's not smooth. แต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะนำเราไป But God said He will lead us. มีบ้านที่เราอ่อนแอ There's house that has มีบ้านที่เราต้องล้ม There's houses that are shaking แต่เราก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ That we will fail but we will get up พี่น้องที่รักคะมีพี่น้องหลายคนที่เชื่อในพระเจ้า There's a lot of people who believe in God แล้วละทิ้งทางของพระองค์ And leave his way ปฏิเสธพระองค์ Deny him แล้วก็ติดตามพระอื่นไป And follow other godsอย่าพูดถึงว่าเฉพาะพี่น้องพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนที่บอกว่ารักพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าทุกวันนี้ยังมีการหลงหาย We're not just talking about non-believers but also believers ข้าพเจ้าเชื่อว่าพ่อชีวิตของเขาเป็นผู้นำชีวิตของเขาเอง Because I believe that they believe in themselves เขาไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิต They did not let God lead their life ถ้าคนที่มีพระเจ้าFor those that have God, ให้พระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของเขา that allow God to lead their life, เขาจะไม่พลาดจากทางของพระองค์ they will not apart from God's way. ในสุภาษิตบทที่24ข้อที่16ได้บอกว่าสุภาษิตบทที่24ข้อที่16 Proverbs ใช่24ข้อ16In the books of Proverbs, chapter 24, verse 16. คนชอบทำล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากยากเย็นคว่ำลงIn the books of Psalm, chapter 16, verse 24. I'm sorry. Proverbs chapter 24, verse 16. Here it is. That says, "For a righteous man falls seven times and rises again, but the wicked stumble in time of calamity." นั่นคือคนของพระเจ้า And that is God's people. แน่นอนชีวิตของเราในการติดตามพระเจ้าWe know for sure the life that we follow God. ไม่ได้เป็นชีวิตที่สุขสบาย It's not an easy life. มีสิ่งที่การทดลองต่างๆเข้ามาในชีวิตของเรา There's a lot of tests in our life. มีบ้านที่เราจะต้องล้ม There's a house. แต่เราก็ต้องลุกขึ้นมา There's a home that would be shaken, but we will not give up. We will rise again. มีบ้านที่เราห่างไกลจากพระเจ้า There's a home that's far away from God. แต่เราก็ต้องหันกลับมาหาพระเจ้า But we must return to God.เรารู้ว่าพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยเรา because we know that God
will always forgive us. พระองค์พร้อมที่จะจูงมือเราไป He's ready to hold our hands. เพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทางที่พระเจ้ามีพระประสงค์ไว้สำหรับชีวิตของเรา According to the will, the plans that He has for our life. ให้เราจำไว้ว่า Let us remember. ล้มแล้วอย่ากลัวที่จะลุก Once you fall, do not be afraid to get up. ทุกอย่างกลัวที่จะยิ้ม Do not be afraid to smile.ยิ้มสิคะพี่น้องสุขภาพได้มีหลายคนที่เผชิญแล้วก็กำลังอินในคำหนุนใจพี่น้องอาจจะคิดบางอื่นที่กำลังทุกข์ใจเรา There's a lot of people who are suffering where you concentrate on your problems ไม่ว่าเวลาใดก็ตามพี่น้องให้เรารู้ว่าพระเจ้าของเราอยู่กับเรา Let us encourage one another. Don't forget that God is with us. พระเจ้าจะนำเราไป God will lead us. เราอย่านำพระเจ้า Do not lead God. ให้เราจำไว้เลยนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8 Just remember in เฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8ได้บอกว่าผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยเอเมน31ข้อ18ข้อ8ค่ะผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์สถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยนี่คือพระสัญญาของพระเจ้า For God's promise in the book of Deuteronomy chapter 31 verse 8 it says The Lord is the one who goes ahead of you He will be with you He will not fail you or forsake you Do not fear or be dismayed เพราะฉะนั้นจงอย่ากลัว So do not be afraid นี่คือคำสัญญาที่พระองค์บอกกับเรา This is the promise He has made จงไปต่อลุกขึ้นแล้วไปต่อเดินไปกับพระเจ้า Get up, rise, and go with เดินในเส้นทางของพระเจ้า Walk in the way of God. ไปในที่ที่พระเจ้าประสงค์ให้เราไปสิ่งสำคัญก็คือการไปโดยให้พระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นผู้นำ Go but let God be let God lead you อย่าเป็นผู้นำพระเจ้า Do not lead God ถึงแม้เราจะเดินช้าแต่ให้มีพระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตของเราEven though we go slowly, but let God lead us. เดินตามแต่ทรงนำของพระเจ้าไปอย่างใกล้ชิด Go with God, lead with Him closely. เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักค่ะหนทางข้างหน้าชีวิตของเราไม่รู้จะไปยังไงพรุ่งนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะนำเราไปเองไหมคะเรารู้ว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวอย่าขยาดเอเมนอย่างที่สามพระเจ้าจะปกป้องเราทั้งหลายพระเจ้าทรงเป็นผู้รักษาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในกลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจKeeper, the Lord is your shade of your right hand. The sun will not smite you by day, nor the moon by night. The Lord will protect you from all evil. He will keep your soul. The Lord will guard your going out and your coming in from this time forth and forever. Amen. พระเจ้าทรงสัญญากับเราให้ความมั่นใจกับเราทั้งหลายว่าพระองค์จะทรงปกป้องนะคะผู้เดิน
He sure เวลาเดินทางให้ปลอดภัยนะคะไม่ว่าเวลาใดพระองค์ก็อยู่กับเรา No matter what time he is always with us พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาชีวิตของเรา He is our protector ในภาษาอังกฤษเราก็ได้เห็นนะคะเป็นใช้คำว่า the keeper นะคะ So you can see that God is our keeper เราได้เห็นนะคะเราได้เห็นการปกป้องการเอาใจใส่We see the protections and how much pay attention to us many times. ทำให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าแคร์เรามาก To see that God cares a lot about us. ก็พร้อมที่จะดูแลปกป้องเราทั้งหลาย And He's ready to protect us. พระนามของพระเจ้าคือพระยาห์เวห์ชามา The name of God is Shama. ภาษาฮีบรูนะคะออกเสียงไม่ถูก It's in Hebrew language. I apologize.บอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นด้วย He says God is with us ทรงประทับอยู่ร่วมกับเราทั้งหลาย He is there with us นอกจากนี้พระองค์ยังบอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือ He also said He is our shades on our right hand เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพระเจ้าเป็นผู้ที่ปกป้องชีวิตของเรา So when we have God who protects our life ไม่มีสิ่งใดที่เราต้องกลัวThere's nothing that we should be afraid of. ไม่ว่าภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับในชีวิตของเรา No matter what will happen to our life. พระเจ้าก็สามารถที่จะปกป้องเราได้ He can always protect us. พี่น้องที่รักคะข้าพเจ้าเห็นหลายคนที่เกือบจะถึงความตายนะใกล้กับความตาย I've seen many people who are near death. บางคนเป็นโควิดในช่วงที่ผ่านมาหลายปี Some people had COVID ข้าพเจ้าก็เป็นโควิดเช่นเดียวกัน And I had COVID also และข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่ประมาณ 50% เป็นแล้ว I believe 50% of the brother and sister here had it แล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงปกป้องชีวิตของเรา And we thank God for protecting our lives เรายังมีชีวิตเรายังมีอิสระในการที่จะนมัสการพระเจ้าTo worship God. นี่คือสิ่งที่เราได้เห็น This is the thing that we see. บางครั้งเราคิดว่าโอ้ทั่วโลกก็เกิดขึ้น Sometimes we think it happens all around the world. ถ้าพระเจ้าไม่ปกป้องเราเราก็ไปแล้วนะคะพี่น้อง If God did not protect us, we're probably gone already. แต่ถ้าพระเจ้าก็เชื่อว่าทุกอย่างอยู่ในเวลาของพระเจ้า But I believe everything is in His time. เพราะฉะนั้นในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ So in God's words.ไม่ได้บอกกับให้เราทั้งหลายว่าเราไม่ต้องป้องกันตัวเองนะไม่ต้องดูแลตัวเองใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น That's not what he taught us to do ในการดำเนินชีวิตของเรานะคะพระเจ้าอยู่กับเราและพระองค์จะทรงปกป้องเราทั้งหลาย God is with us and he will protect us ยิ่งข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงนะคะการปกป้องไม่ใช่แค่ฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งหลาย He's not just protecting us physically but also our spiritual ทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีหลายกลุ่มที่ใช้พระนามของพระเจ้าในการที่จะชักจูงพี่น้องคริสเตียนให้มารวมเป็นพรรคเป็นกลุ่มกับเขา So we've seen a lot of groups that encouraging one another to join their groups มีลัทธิต่างๆเกิดขึ้นมากมาย There's a lot of activities going on ถ้าเราไม่ระวังชีวิต If we are not careful ถ้าเราไม่ขอการปกป้องจากพระเจ้าเราก็ง่ายมากที่เราจะพลาดทางของพระเจ้า If we do not ask for protection from God for sure we will be easily lost แต่ขอพระเจ้าเมตตาปกป้องเราทั้งหลาย Let God have grace and mercy on us ให้เราเป็นคนมีสติปัญญา Let us be wisemีสติปัญญาในการดำรงชีวิต Be wise in the way we live our life ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง Live our life carefully ไม่ประมาทนะไม่เปิดช่องทางให้มาที่จะทำงานนะคะ Do not open a way for God for evil เพราะเรารู้ว่ามารอยู่รอบๆตัวเรา Because we know evil is around us ในข้อที่6บอกว่าดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือการหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนนั่นคืออันตรายทั้งยังกลางวันกลางคืนหรือที่ใดๆก็ตามนะคะถ้าไม่มีพระเจ้าปกป้องชีวิตของเราก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ So in verse 6 is saying the sun will not smite us by day nor neither by night so we know that by day and night it is all dangerous
ราะฉะนั้นให้เราใกล้ชิดกับพระองค์ Let us be near God ให้พระองค์เป็นผู้ที่ปกป้องชีวิตของเรา Let us be close to God so that God can protect our lives พี่น้องที่รักคะในขณะเดียวกันในโลกนี้เราก็ได้เห็นพี่น้องเราหลายคนที่ประสบปัญหาหรือเจอกับตัวเองบางคนทุกวันนี้เดินอยู่ดีๆนะคะขนาดไม่รู้จักกันยังมาทำร้ายกันได้เลย We have seen a lot of times in this world the people we don't know they're just hurt you เราไม่ต้องพูดถึงใครเรามีพี่น้องของเราเองที่เผชิญกับสิ่งเหล่านี้ doesn't have to be anyone else that we don't know but there's someone แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังไม่เอาชีวิตของพี่น้องเราไปBut thank God that they had not taken our brother's or family's life. God still protects them. เพราะฉะนั้นภัยอันตรายต่างๆเนี่ยอยู่รอบตัวเรา So the danger is all around us. เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคนนี้เป็นคนดีเป็นคนนี้เป็นคนอย่างไรสามารถที่จะทำร้ายเราได้ตลอดเวลา And we don't know who's dangerous and who's scary or not, and that can harm us ในร่างกายและก็จิตวิญญาณWould harm us physically or spiritually. เพราะฉะนั้นขอพระเจ้านำเราทั้งหลาย So may God lead all of us. ปกป้องเราทั้งหลาย Protect all of us. ข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อพระเจ้านำชีวิตของเราพระเจ้าปกป้องเราไม่มีใครทำอะไรได้ I believe once God protects us and leads us, no one can harm us. ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะทำได้ If God does not allow it to happen, it will not happen. แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าอนุญาตให้สถานการณ์บางสิ่งบางอย่างสิ่งร้ายๆสามารถที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เพื่อให้เกิดผลดี But I believe when God allows things to happen to us is from a good cause แต่พี่น้องที่รักคะให้เราอยู่ในการอารักขาของพระเจ้า Let us be under God's protection ให้เราอยู่ในความรักของพระเจ้า Let us be in God's love ในพระธรรมสดุดีบทที่125ข้อที่2ได้บอกว่าภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มชั้นใดพระเจ้าทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่เวลานี้สืบต่อไปเป็นนิจฉันนั้น And in the book of Psalm chapter 125 verse 2 says as the mountains surround Jerusalem so the Lord surrounds his people from the time forth and forever นี่คือคำสัญญาของพระเจ้า This is the promise of God จะทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ He will be around his people เป็นกำบัง He will be the shades ป้องกันเราให้พ้นจากอันตรายทั้งสิ้น From all dangers ไม่เพียงแค่วันนี้ Not just for today แต่พระองค์บอกว่าซื้อไปเป็นนิจ But he says forever ก็คือตั้งแต่ที่เราเชื่อพระเจ้า So ever since ขณะที่เราเชื่อพระเจ้าจะคงจะต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกัน And it will be continue on in the future แม้ว่าความมั่นคงและความปลอดภัยในไฟใกล้นะคะจะเสื่อมไปแต่พระเจ้าพระสัญญาของพระองค์จะไม่เสื่อมคลาย His promise will not His promise will not go away Easiest translation sorry อิสยาห์บทที่54ข้อที่10ได้บอกว่าอิสยาห์54บทที่54ข้อที่10ได้บอกว่าเพราะภูเขาอาจจะพลาดจากไปและเนินอาจจะคลอนแคลนแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่พลาดไปจากเจ้าและพระสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่คลอนแคลนไปIn the book of Isaiah, chapter 54, verse 10 says, For the mountains may be removed and the hills may shake, but my loving kindness will not be removed from you, and my covenant of peace will not be shaken, say the Lord who has compassions for you, on you.เอเมนแล้วก็ในโรมบทที่8ข้อที่35ถึง39นะคะโรมบทที่8ข้อที่35ถึง39ได้บอกว่าแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดาอาหารหรือการโพยไกหรือการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบหรือตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเ
พราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับวันเป็นแกะสำหรับจะเอาไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดายุคสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกซึ่งสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ And also in the scripture in the book of Romans chapter 8 verse 35 to 39 says who will separate us from the love of Christ will tribulations or distress or persecutions or famine or nakedness or peril or sword just as it is written for your sake we are being put to death all day long we were considered as sheep to be slaughtered but in all these things we overwhelmingly conquered through him who loved us for I am convinced that neither death nor life nor angels nor principality nor things present nor things to come nor powers nor height nor depth nor any of those created things will be able to separate from us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord Amen นะคะไม่มีใครสามารถฆ่าจากความรักของพระเจ้า No one can separate God's love from us ให้เรารักพระเจ้าของเรา Let us love our God ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ปกป้องชีวิตของเราทั้งหลาย Let God be our protector ให้เราวางใจในพระองค์ Let us have faith in God เรารู้ว่าเมื่อเราวางใจในพระองค์เราจะพบสันติสุข We know that once we have faith in God we will have peaceและพระองค์จะทรงนำชีวิตของเราทั้งหลาย And he will lead our life เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับไม่ว่าในชีวิตของเราเราจะต้องเจอสิ่งใดก็ตาม Doesn't matter what we will face in our life ใครกำลังเผชิญอะไรก็ตาม Or what situation we'll be in เราอย่าได้หวั่นไหว Do not be shaken เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงอุปถัมภ์ชีวิตของเรา Because we know that God is our protector เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราทั้งหลายBecause we know he will always help us. เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงอารักขาชีวิตของเราทั้งหลาย We know that he will guard and protect our lives. พระเจ้าจะนำชีวิตของเรา He will lead our lives. และจะปกป้องเรา And he will protect us. ให้เราใกล้ชิดกับพระองค์ Let us be close to God. เดินกับพระองค์ Walk with him. ไว้วางใจในพระองค์ Have faith in him. Amen. Amen. นะคะข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจ So I'd like to encourage you today.ขอบคุณพี่คริสโตที่แปลนะคะข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจกับพี่น้องนะคะ I would like to encourage จำอะไรไม่ได้ก็ขอให้จำได้3ประการนี้ประการที่1คือ I don't remember anything but remember these three things one มีใครจำได้ไหมคะ Does anyone remember พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะทรงอะไร God is what จะทรงช่วยเหลือเราทุกเวลาอย่างที่2คือพระเจ้าจะทรงนำพระเจ้าจะทรงนำชีวิตของเราและรักษาชีวิตของเราทั้งหลายอย่างที่สามคือพระเจ้าของเราจะทรงปกป้องเราทั้งหลายให้เราจำไว้นะคะเมื่อเราเผชิญกับความสับสนวุ่นวายหรือความกังวลใจในชีวิตความกลัวหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่มีอะไรที่แน่นอนที่เราเผชิญให้เรามั่นใจในการดูแลและความปลอดภัยของพระเจ้า and the protection of God พี่น้องคะครับใจอยากจะเป็นพยานให้พี่น้องสั้นๆเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเจ้า I have a small testimony to share พระเจ้ารักเราขนาดไหนเราข้าพเจ้าอยากให้รู้ว่าพระเจ้าบางครั้งข้าพเจ้ายังไม่มีคำพูดที่ออกมาพระเจ้าก็ทรงรู้แล้วว่าในใจเราต้องการอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าไม่เป็นไรSorry there's a lot so
sorry. เรารู้ว่าพระเจ้าใส่ใจเรา I know that God pays attention to us. พระเจ้าเคเรามาก He cares about us. แม้กระทั่งตัวข้าพเจ้าเอง Even for myself. หลายวันก่อนนะคะข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าอู้อยากจะกินไก่บ้านนะคะ I feel like I wanna eat farm raised chicken. เราอยากจะกินอาหารที่เป็นอาหารชนเผ่าของเรานะพืชผักอะไรเนี่ยค่ะ like vegetables and all that.ในขณะเดียวกันนะคะ At the same time เราก็ไม่ได้บอกกับเพื่อนเราว่าเราอยากกินมาก I didn't tell any of my friends that that's what I wanted to eat แต่พระเจ้าของเราน่ารักมากพี่น้อง But God is very loving ขณะข้าพเจ้ายังไม่เอ่ยปากเมื่อวันพี่น้องมาส่งถึงบ้านแล้ว And I have not even shared with anybody even the day that they came to my house ลองคิดดูนี่คือสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นใน This is a very little thing that happened in our life พระเจ้าทรงรู้ He knowsและพระองค์ก็มีวิธีของพระองค์ที่จะอุปทานและขาชีวิตของเรา He has his way to protect and provide for us. ยังไม่ทันไรเลยเมื่อเช้ายังไม่ทันมาโบสถ์ And this morning I wasn't even มีพี่น้องสมาชิกของเราในโบสถ์นี่แหละ There's a member who called me this morning. บอกว่าอาจารย์ดีมวันนี้มาโบสถ์ไหม They said teacher Dream will you be going to church this morning? ข้าพเจ้าก็บอกว่ามา I said yes. อาจารย์กินผักขมไหมAnd ask me, do I eat those bitter vegetable? พี่น้องลองคิดดูพระเจ้าหน้าของเราน่ารักแค่ไหน Look at that, how loving God is. พระเจ้าของเราน่ารักมาก He's very loving. สิ่งเล็กๆน้อยๆพระเจ้าก็ทรงใส่ใจ That little thing He pays attention to. สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นอย่าให้เรามองข้ามพระพรของพระเจ้า Do not overlook the little blessing that God has blessed us with. นี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ดูแลชีวิตของเรา This is to show us that God is watching over and protecting watching over our lives. ให้เรามั่นใจเถอะพี่น้องว่าพระเจ้าที่เราเชื่อ that the God that we believe in เป็นพระเจ้าที่ทรงรู้จักเรา is a God who knows us. เป็นพระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลาย is the God who เป็นพระเจ้าที่ทรงไถ่เราทั้งหลายIs God who freed us from sin. ชัยชนะในทุกอย่าง We God win all the victories. เพราะฉะนั้นเราเชื่อพระเจ้าผู้ทรงมีชัยชนะทุกอย่าง So let us believe God who win all และผู้ทรงเป็นอุปถัมภ์ชีวิตของเราและผู้ protect and provide. สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจเป็นบทเพลง So lastly there will be a song that I'd like to encourage everyone. ชื่อเพลงว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขา It says God is our protector or our guard. I will not sin. Thank you.Thank you. ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่คริสโตที่แปลให้นะคะเราอยากจะให้ทุกคนนะคะใคร่ครวญถึงพระคุณของพระเจ้าผ่านทางบทเพลงนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็ให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของเราทั้งหลายว่าพระองค์ทรงแคร์เราทรงห่วงใยเรามากแค่ไหนนะคะพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขา
าขอบคุณพระองค์สำหรับการคำของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของข้าพลายในเช้าวันนี้พระบิดาเจ้าค่ะทำให้ข้าพระทุลายได้รู้ว่าถึงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรักของพระองค์จะไม่เปลี่ยนไปพระองค์ยังคงรักเราทุกหลายพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอุปถัมภ์ชีวิตของเราทุกหลายและข้าพระองค์ทุกหลายเชื่อว่าชีวิตของข้าพระองค์ทุกหลายทุกคนที่มีอยู่ในเวลานี้หรือณตอนนี้จะเป็นชีวิตของพระองค์เราจะเป็นเกลือเป็นแสงสว่างให้กับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ให้เขาทั้งหลายได้รับได้รู้จักกับพระองค์และรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตเป็นผู้อุปถัมภ์ในชีวิตของข้าพระองค์ทุกหลายต่อไปข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะขอฝากมอบชีวิตของเราหน้าที่การปฏิบัติรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ภายใต้การทรงนำการดูแลปกป้องของพระองค์ต่อไปอธิษฐานและฝากมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้ามีพระพรทุกคนค่ะต้นไม้ทุกต้นบนโลกนี้แล้วก็มหาสมุทรก็เป็นด้านปากกากับเป็นหมึกก็ไม่สามารถเราจะระบายหรือว่าเขียนได้ว่าความรักความดีงามของพระองค์มีต่อเราขนาดไหนขอบคุณคุณดรีมที่จะมาแบ่งปันกับเราในวันนี้ก็ให้เรารู้ว่าไม่ว่าสุขหรือทุกข์ขอให้พระเจ้ามีในชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราให้เรามองพระเจ้าบนท้องฟ้าว่าเราต้องการพระเจ้าตลอดเวลา24ชั่วโมงขอที่ประชุมนี้ขึ้นเราจะถวายบทเพลง79
ปกปักรักษาท่านขอพระเจ้าใช้พระพักของพระองค์ต่อท่านทั้งหลายขอให้มีสันติสุขในใจแก่ทุกคนฝากความรักของพระเยซูคริสต์ให้กับพี่น้องเรานี้ทุกคนเพื่อท่านทั้งหลายจะออกไปข้างนอกนั้นจะนำความรักของพระเยซูคริสต์ไปสู่โลกภายนอกโดยทั่วหน้ากันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าเป็นความ